รอลูกค้ามาเอาจักรยานก็ไม่มาพาร์ทแรกก็ยังไม่มาก็มีคนปั่นคันสองมาเพิ่มผมก็อยากรู้ว่าคนเราจะลืมจักรยานได้สักกี่วันผมจะตั้งไหมว่าผมมาเข้างานช่วงประมาณช่วงบ่าย1บ่าย2มั้งแล้วทีเนี้ยเห็นจักรยานเขาจอดอยู่หน้าร้านแต่ช่วงนั้นยังมีลูกค้าอยู่ในร้านอยู่ผมก็ขายของไปเรื่อยๆพอเคลียร์ลูกค้าหมดแล้วแต่ว่ายังเหลือจักรยานอยู่ผมก็เดินหาลูกค้าสรุปไม่มีลูกค้าก็เลยไปไล่กล้องดูก็ไปเสร็จแล้วลูกค้าซื้อของเสร็จไปเจอเขาช่วงประมาณน่าจะใกล้เที่ยงมั้งผมจําเวลาไม่ค่อยได้อะก็เขาเข้ามาซื้อของที่ร้านเสร็จเขาปั่นจักรยานมาขากลับเขาซื้อเสร็จเขาก็เดินกลับบ้านผมก็เลยไม่ค่อยคุ้นหน้าเท่าไหร่แต่ว่าทีนี้เมื่อช่วงคืนเมื่อวานอ่ะพี่เขาเห็นคลิปที่ผมลงเขาขับมอเตอร์ไซค์มาซื้อของที่ร้านพอดีเขาก็บอกว่าเป็นคนในซอยนะเขาอยู่บ้านอยู่ตรงนู้นตรงนี้นะใช่ก็เดี๋ยวถ้าสมมติอีกครับนี่จักรยานก็ยังอยู่ที่เดิมนะใช่ผมก็ยังจอดไว้ให้เผื่อใครผ่านไปผ่านมาเห็นก็ขายเลยไปบอกเขาก็คือก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยใช่ไหมคะตอนนี้ใช่ก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมแล้วทีนี้ผมก็ยังแบบว่ารอลูกค้ามาเอาจักรยานก็ไม่มาพาร์ทแรกก็ยังไม่มาก็มีคนปั่นคันสองมาเพิ่มใช่ตอนนี้ก็มีสองคันแล้วจอดอยู่หน้าบ้านโอ้โหถ้าเกิดว่าแบบทิ้งช่วงไว้เรื่อยก็คืออาจจะเพิ่มมาเรื่อยๆเลยไหมคะใช่เดี๋ยวผมถ้าอีกสักพักก็น่าจะเปิดร้านขายจักรยานแหละคอมเมนต์เป็นยังไงบ้างรูปแบบคอมเมนต์คือแนวทางคอมเมนต์หลายๆคนที่แบบรุ่นใช้แล้วทิ้งหรือว่าอะไรเห็นพี่คอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นจักรยานที่รุ่นใช้แล้วทิ้งปั่นครบเท่าไหร่นะ20รอบทิ้งเลย ใช่ประมาณนั้นแล้วก็ลูกค้าไอ้คนที่เม้นต์มาส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าแนวเดียวกันเคยทำมาแล้วขับมอเตอร์ไซค์ไปทำงานนั่งรถเมล์กลับไปร้านสะดวกซื้อเอาจักรยานไปนั่งสองแถวกลับอะไรแบบเนี้ยเต็มไปหมดเลยก็มีนี่แฟนผมบอกว่ามีคนติดต่อมาแล้วเขาบอกว่าฝากจอดไว้ก่อนเดี๋ยวเย็นเลิกงานเดี๋ยวเขามาเอาใช่เดี๋ยวผมลองตั้ง ผมก็อยากรู้ว่าคนเราจะลืมจักรยานได้สักกี่วันผมจะตั้งไว้เพื่อทำคอนเทนต์ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ